น้องสวัสดีครับไอ้สาครับได้เวลาตกมองอยู่กลางน้ำโขงนะครับมองแปดเส้นรุ่นเขาปลาเพาะปลาหน้าหนูปลานางหรือว่าปลาอีตู้ครับน้องนี่มองไซส์ขนาดกลางครับน้องครับมารุ่นกันครับไหลมองในช่วงยามฝนใช้เวลาในการไหลประมาณ1:30ไปหา2:00ครับเพราะว่าในช่วงนี้ครับน้ำโขงขึ้นสระน้ำก็เริ่มไหลเองแล้วครับตั้งจากช่วงเดือนมีนาคมเดือนเมษาครับเพราะว่าช่วงนั้นไหลมองประมาณ3-5 ชั่วโมงครับเพราะว่าสายน้ำมันไหลช้านะครับต้องมีธุรกิจเห็ดไหมไอ้เรื่องกันเลยนะครับไอ้ออนไลน์ไปเลยเนี่ยใช้เวลาในการชกมองนี่ตอนนี้ครับครึ่งชั่วโมงพี่น้องเอ๋ยังบ่เลี้ยวอยู่ครับนี่ไหลมองไปเรื่อยๆครับตามน้ำโขงนะครับบึกมันคือสิต่ำแพ้ครับบ่ต่ำเนาะครับเรือนะนี่นี่บรรยากาศครับพี่น้องนี่แพ้จอดเรือหาปลาครับครับบรรยากาศครับพี่น้อง5:30ครับไหลมองรอบดิบครับลุ้นออกปลานะแค่บ่ไรก็เสียดายเวลาครับเพราะว่าปลาที่ยามคืนครับยามเว้นนอนเอาแห้งครับพี่น้องเพราะว่าอากาศมันร้อนครับโอ้พิวได้ปลาอยู่บ่ครับโอ้พี่น้องเอ้ยปลาเต็มเหือนี่ไอ้ซาปลาเพาะขึ้นปลาเพาะพุ่นน่ะอันเนี้ยพี่น้องเอ้ยปลาเพาะนี่ตกมอง8ซินมาฮอดด้านหลังของโรงแรมฟอร์จูนวิวโขงแล้วครับพี่น้องไอซาครับตกมองแล้วนะครับปล่อยให้มันไหลไปทางโขงประมาณ1ชั่วโมงจังยามพี่น้องเอ๋ยรุ่นออกปลาใหญ่ครับตอนนี้อยู่บริเวณด้านหลังของสวนเทิดพระเกียรติครับไอซาครับไหลมองลองนี่ครับนี่เป็นยังไงครับคืออยู่บ่ครับคืออยู่แล้วมันยังมีอยู่ในมือโอ้โหแสดงว่าเวลาปลาถึกโมงนี่มันจะตอดมันจะยึกคล้ายๆถึกเบ็ดนี่เนาะมันยึกยึกยึกหลายแห้งถึกหลายโอ้นี่พี่น้องครับไหลมองรอบนี้ครับมอง5เซนมอง8เซนได้รุ่นครับพี่น้องรุ่นไงกว่าปลามองใหญ่มอง20เซนพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวก่อนครับรุ่นกันยาวๆครับมอง5ตอนครับปลาหน้าหนูครับ3ตัว4ตัวนี่ๆรอดหมดป่าโอ้ยป่ามง6บักบุกเด้อสิหลับเต็มๆน่ะมันไหลมง6เมื่อมาแล้วเกือบตีนึงครับได้เวลายามมงครับมารุ่นป่ามอง8เซนครับพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องหาอยู่ก็กินในช่วงยามฝนครับที่น้ําโขงจังหวัดนครพนมครับเซียนหาป่าไอสาครับทีมงานพาลงมองชุมชนวัดมหาธาตุครับตัวแรกมาแล้วครับไปนะครับปลาเพาะแล้วว่ะนี่พี่น้องตัวแรกมาแล้วครับโอ้ป่าครับนี่ตัวหน้ามันน่ะเนาะพี่เนาะนี่ขี้มาพี่กับขี้มันนี่ครับนี่ครับฮะป่านี่มันห้องมีเสียงครับเนาะเงียบเงียบเงียบอยู่เดี๋ยวนี้พี่น้องนี่มันตัวแรกครับอันนี้เป็นปลาเพาะหรือปลายางนี่ครับมันปลาเพาะปลาเพาะเนาะมันบริถึกไหลถึกไหลของเราปุ๊ด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 แท้ไปเลยครับตัวแรกครับเขาคากันได้มองห่องครับครับตามในกุ้งมือนะตอนปล่อยว่ายิงยิงยิงหมดง่ายแน่นอนแน่นอนนี่เนี่ยเนาะมีเขาครับวิธีการปุ๊ดมองมันไวมันไววิธีการปุ๊ดปลาเป็นไงขึ้นดีโอ้จะมองไหมเนาะปลาเลยตัวหน้ามันน่ะนี่ตัวแรกนะนี่คือปลาสลามเนาะคือปลาสลามแล้วน่ากินครับพี่น้องครับรุ่นตัวที่2ต่อไปครับรุ่นต่อไปนี่มาเลยครับปลาอย่างปลานิ่นเลยวะเนาะเก่งนี่เก่งนิ่นปลาเก่งนิ่นครับได้ฮอดปลานิ่นพี่น้องเอ้ยบูกได้ตัวออกมาจากปลาพูดนะพี่น้อง
ตัวที่สองมาแล้วครับปลาพบเป็นปลาแซบครับกลางบ่ลายกินง่ายครับรสหวานทานง่ายครับปลาพบกับข้าวผัดแรงที่ร้านน้องแตงเนาะร้านเดียวบนนครพนมเองมีคนถามผมนะครับร้านน้องแตงนะครับพนมอยู่ไสเป็นว่านะในเพลงสิริพรเหรอนะน้องแตงเพลงน้องแตนน้องแตนเนาะน้องแตนน้องแตนเนาะน้องแตนนี่แตนเท่าแล้วต้องถามสิริพรเด้อพี่น้องครับบรรยากาศหาอยู่หากินครับแฮกมาหน่อยสองตัวแรกปลาเพาะปลาเนื้ออ่อนปลาแซ่บครับใหม่มันเบามองนี่ฮะใครซื้อขายต่อจังหวัดครับเพื่อจากร้านนี่มองหาเส้นครึ่งนี่ร่มเฮ็ดแล้วประมาณ4,000ต่อตอนไหมบ่แล้วต่อบ่ซุ่มหนึ่งซุ่มหนึ่งเนาะ5 ตอน6 ตอนโอ้5 ตอนปลานี่ครับนี่ปิ้งกินหรือว่าลาบกินกับคักนี่จุ่มไม้ส้มส้มแกงไม้ส้มโอ้สุดยอดครับพี่น้องปลาพอก2 ตัวครับรุ่นกันยาวครับมอง5 ตอนครับช่วงปลายของมองนี่ครับ5 เซนครึ่งส่วนทางกลางโครงนี่8 เซนครับมองผสมผสานมองผสมผสานเอาทุกรุ่นทุกขนาดปลาครับไซส์กลางขึ้นไปนะมองมันขาดแน่ไหมมองเก่าๆดำก็รุดนี่ครับตัวที่3มาแล้วครับตัวที่4ครับนี่มาแบบยาวๆเลยครับพี่น้องค่าขนาดตัวปลานะครับบุกเริ่มครับนำบรรยากาศวิธีริมโค้งครับพี่น้องเซียนหาปลาครับหาอยู่หากินนครพนมครับวางเหนียงนะดูครับเย็บสงบฝนบ่ตกปลาขึ้นครับปลานี่รู้จักบาทเลยครับปลานี่ใครตัวละร้อยเนาะพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดเลยครับปลาครับตัวง่ายมากนี่ตัวนี้นี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับมายาวๆเลยครับปลาครับไม่ใช่ปลาเพาะเนาะ2 ตัว 3 ตัวครับพี่น้องนี่ตัวพอดีงามเลยครับคุณสาวมาลองเพลงมันบ่เขมรมาสิซ่าแกบพร้อมพุดปลาเก่งของเจ้าเนาะเร็วโอ้มันขัดเนาะเร็วขนาดพี่น้องเอ้ยนี่เงี้ยมึงแห้งโอ้ยกูสี่ก็บอกมึงหนึ่งกี่เก่าตัวนึงก็พ่อปีนะเถื่อเพราะว่าสี่มองสูตรการกินแกงปลาพ่อเลยครับใส่เห็ดเพาะใส่หน่อไม้ส้มหรือว่าจะใส่ผักหวานป่ากระแซบครับโอ้คักคักเลยเดียวเนาะมันกับมันเพราะมันเบาลูบไปเลยนะพวกผมว่าเป็นเจสซี่ฮันขึ้นฝั่งจากปุ๊ดป่าขึ้นฝั่งจากปุ๊ดป่าพวกวันเนี่ยโอ้มันถึกหลายจะมาถึกป่านะ
หักลูกไปห่อนมาที่จะว่าป่าถึกโมงครับข้าวตะนาผมมาถ่ายราวแต่ละเทือดิครับซิปหลงในป่าอยู่หลงหนึ่งครับแต่กี้เนาะมาซิปหลงนี่ใหม่แล้วครับดูแล้วคงจะไปไกลคู่เลยเนาะเฮาคู่เลยครับป่าลังขึ้นเนาะป่าลังเข่าโมงนี่ครับพี่น้องครับรุ่นนี้กันได้ยาวครับปลาหนูครับปลาหนูไม่อ่อนนี่ครับปลาหนูครับตัวแรกครับอันนี้ก็ตัว2ครับตัว2ปลาหนูเริ่มเข้าแล้วมันจะเส้นครับนี่เข้านี่5เซนครึ่ง5เซนครึ่งครับโอ้โหนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับมีแต่ปลาหนูเข้าครับปลาแพงครับปลาลูกละเกือบ300บาทครับพี่น้องโอ้ยขนาดเองไรมองหาเส้นครึ่งก็ได้สิครับโซดเจ๊งครับอันนี้ครับพลาดแล้วเจ้าหนีมาอีกแล้วครับปลาพ่อครับตัวนี้ดิปลาหนูอีกข้างหน้าปลาหนูนี่เจ้าขายรถจักรยานครับ250 250เนาะปลาหนูครับนี่ปลาหนังเข้าล้วนๆเลยครับพี่น้องมีความสุขครับได้เห็นการทำยัวกินแล้วก็ได้ปลาลายพี่น้องเองกินมองเนาะหลายโมงนี่ได้ปลาลายลานี่ติดใจครับจนพุ่นละช่อแจ้งบางคนเนาะครับแจ้งแจ้งนอนนะลืมนอนพื้นนะมันพื้นอันนี้คือตอนแรกบอกครับนี่ครับตอนแรกมองตอนหนึ่งนี่มีจักเม็ดนี่ครับมันแบบร้อยเม็ดนะร้อยเม็ดหรือห้าสิบเม็ดสิบเม็ดประมาณนั้นปลาเคาะใหญ่ใช่ไหมนี่ครับมาเลยครับตัวแรกกันเคาะปลาเคาะเนาะนี่โอ้ยพี่น้องเองนี่ครับมอง8เซนนี่ครับเริ่มเป็นปลาไซส์ใหญ่แล้วครับนี่เป็นอะไรมันรอดตัวน้องมันขุนมองเป็นแดงมันรอดเมื่อปลาที่ข้ามองอยู่ครับพี่น้องปลาลุดเมื่อกี้นี่แดงมันหาฟังหาอันหยาหัวน้ำตึงมันเตะโอ้เตะวะบ่เทื่อไรมองใหญ่นะคือบ่ต่ำเลยเนาะครับมีการให้ดูความกินครับอย่ามองครับหาเข้าสู่ตอนที่2ครับมองนี้มีทั้งหมดเลย5ตอนครับโอ้เสียดายปลาใหญ่แตกเนาะเราต้องไปเหงี่ยงมันได้ไปเหงี่ยงทำคืนหักเนี่ยหักกินเนี่ยขึ้นมาแล้วหักแตบหักแตบก่อนเนาะต้องกินกับข้าวแกงก่อนนะนี่พี่น้องเอ้ยปลาเต็มลำเรือครับนี่ข้าขนาดมีตัวใหญ่ครับปลาหนูสามตัวเนาะสี่ตัวเนาะไอ้ตุ๊ดูครับปลากล้วยแซ่บนี่ครับนี่เอาเลยนี่พี่น้องครับปลาไอ้ตุ๊ครับนี่ปลาหนูมาอีกแล้วครับปลาหน้าหนูครับพี่น้องนี่สุดยอดครับปลารอบนี้ครับนี่ที่ปลางามไหมถ้าขนาดมาอีกแล้วครับนี่สักเกือบสักรอดสุดยอดเลยครับรอบนี้นะเส้นบุกเด้อมันเต็มลำมันปลาหนูปลาเพาะเนี่ย
ดีไปแล้วครับสุราดีปลาเพาะหลายแล้วครับยกล้อลองนี่นะตัวน้อยเพาะตัวใหญ่พูดเป็นละมุ่งเนาะนี่เสียงพิงผู้สาวลงพิงพี่เล่นเล่นอยู่ครับมองเลยอย่ามองมาถึงกลางโค้งครับได้ปลานี่ครับลายแห้งครับม่วนครับได้ปลาที่ขับมินไหลมองฮอดแจ้งเล็กได้ครับพี่น้องมีความสุขขนาดใดนี่ไฟปูโมงยังไก่อยู่เนาะหาก็ครึ่งเลยไว้เนาะนี่ยังเหลืออีกอีก3ตัวนะ2ตัวครึ่ง3ตัวครึ่งลองไปดูคือแล้วมันถึงจะฟังโอ้ยไหนมองหุบมองหายครึ่งๆเลยโบ้เจ็บจีบเงาเทคในฝั่งครับพี่น้องกลางโค้งบ่มีเลยครับป่าเอาสุดท้ายแบบนี้เอาคือไปเนาะมิจัดมิจิลีครับไอซาครับอย่ามองแล้วครับมอง5ตอนครับมองไซส์8เซนกับ5ชิ้นครึ่งครับได้ปลาเพาะ10กว่าตัวแล้วก็มีปลาหน้าหนูประมาณ 5-6 ตัวแล้วก็ได้ปลาอีตุตัวหนึ่งครับพี่น้องราซาปลาก้อยปลาน้ำโขงนั่นแหละสันมักหอยฟาดไปฟาดไปปั๊มกับมือแทงเขากลางมือโอ้โหโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่เนาะตัวน้อยตัวใหญ่เพิ่งเอาแล้วก็ทีซีกว่าเนาะจบเกมเลยฮะยังวินแล้วนอนอยู่บนยังวินนี่นอนเลยนอนไปคืนเลยบนวินเลยบนวินเนาะบริโอนน้ำไผ่เลยครับเมื่อยเนาะบริโอนนอนอย่างเดียวคืนมาไล่มองเลยมีใครมากาปุ๊บเลยขันเลยนอนเลยหาตามองเอาปลาโอ๊กครับนี่นี่นี่ปองมันเลยโอ้ปองมันขาดปองอยู่เนาะปองมันขาดเดี๋ยวเห็ดไว้เลยนะบรรยากาศการไหลมองรอบดึกครับกับไอ้สาครับพี่น้องเซียนหาปลาวัดมหาธาตุจังหวัดนครพนมครับพี่น้องปลาเพาะปลาหน้าหนูครับเป็นปลาที่มีความแซ่บเลยครับปลามีราคาครับวันนี้ครับโคตรคุ้มเลยพี่น้องเลยปลาเพาะนี่เศร้ากว่าตัวนะครับมีปลาหน้าหนู6-7ตัวบรรยากาศมวนๆครับหาอยู่กินบรรเทาครับ